สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเช็คโรลเลอร์รถเกี่ยวข้าวนวดคอรวงนะครับรถคันนี้เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นรุ่น RX185 นะครับก็ไม่ต้องไปดูเดี๋ยวผมจะมาคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีไม่จะว่าสอนวิธีก็ได้หรือว่าจะมาทำให้ดูก็ได้นะครับว่าวิธีเช็คโรลเลอร์นะครับแล้วก็วิธีแก้ไขว่าจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราซื้อไปแล้วเขาไม่ได้เช็คให้เรานะเราก็มีวิธีเช็คง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับกับทุกคนคนรักญาตินะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเช็คดูโรลเลอร์นะอันนี้ผมก็ขึ้นแม่แรงไว้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยขึ้นแม่แรงไว้แล้วก็ให้แบบให้โรลเลอร์มันลอยตัวนิดนึงนะครับจะได้เช็คตัวนี้นะตัวนี้โรลเลอร์ลูกปืนแน่นนะฮะลูกปืนแน่นดีแต่ตัวนี้ลูกปืนก็ไม่แน่สักเท่าไหร่ครับก็ไม่แน่สักเท่าไหร่เนี่ยมันติดฮะเห็นไหมตัวนี้มันติดเพราะอะไรเพราะนี่ผมแกะมาแล้วนะฮะเอกอันนี้ผมแกะมาแล้วมันก็เป็นคล้ายสนิมอะนะครับก็คล้ายสนิมนี่อันนี้คือไม่ดีนะครับนี่คือไม่ดีนี่ต้องถ้าเราไม่ถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืนนะครับแต่ลูกปืนนี้ก็ยังไม่แตกนะครับแต่เพียงแต่ว่าจระบีไม่มีเดี๋ยวผมจะเอาน้ําฉีดก็น้ํามันล้างนะแล้วก็อัดจระบีเข้าไปไอ้รุ่นนี้ไม่มีที่อัดจระบีนะครับฟิลาอัดจระบีนะก็ต้องถอดฝาอ่ะตัวนี้ผมถอดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาถอดออกมาล้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้พามาดูตัวนี้วิธีแกะก็คือแกะตัวนี้ครับเนี่ยเอาไขควงแบนๆอย่างเงี้ยนะครับพอดีตัวนี้ผมแกะไว้แล้วนะผมแกะไว้แล้วงัดนี่ฮะงัดมันงัดให้มันตกมาเลยนี่นะนี่เห็นไหมฮะทุกคนนี่ดูใกล้ฮะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็ใช้นี่แหละครับไขควงนี่แหละตอกเบาๆฮะบางคนก็ว่าอาจจะบอกว่าใช้ผิดประเภทหรือเปล่าก็ยังไงก็ได้ครับที่เราถนัดมาละต้องงัดออกมาแล้วอันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นฝุ่นเยอะเพราะว่านี่เอาละนะคนSure.
หมุนได้แล้วครับนี่ไม่แตกฮะลูกปูนไม่แตกน้ำมันเครื่องหยอดใส่ก่อนฮะนี่ดีละเหมือนตัวนี้หมุนแล้วฮะนี่หมุนไม่ต้องถอดก็ได้นะครับถ้ามันถอดยากนะฮะก็แค่ล้างแล้วก็เอาลมเป่าเหมือนกับอันนี้นะฮะนี่เห็นไหมก็จดบีอัดเลยจดบีป้ายยัดเสร็จแล้วเนี่ยไปเต็มๆไปเลยฮะกลัวเปลืองแล้วก็ฝาปิดเลยได้เลยฮะแล้วก็ฝาปิดได้เลยเรียบร้อยอีกหนึ่งล้อใช่ไหมครับนี่เห็นไหมฮะกิ้งดีนี่เจอจระเบียเข้าไปแล้วจระเบียก็ออกน้ำมันก็ออกเนี่ยกิ้งเป็นอย่างเงี้ยถ้าตัวดีๆนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีจระเบียนะครับเนี่ยจระเบียเห็นไหมจระเบียเห็นไหมครับตัวนี้ก็จระเบียก็น้อยหนึ่งนะครับก็ผมตัวนี้ในผมก็แก่แล้วผมก็จะอัดจระเบียเข้าไปนะอัดให้แน่นๆเลยนะบีจระเบียเข้าไปเอาให้เต็มอะนะครับเอาให้เต็มแล้วก็ค่อยปิดฝาจระเบียผมหมดแล้วโอ้จระเบียหมดไม่เป็นไรใช้มือเลยฮะโอ้สระบีนี่ซื้อมาใหม่ใช้มือเลยครับทุกคนแปะไปเลยเนี่ยจัดเข้าไปเลยครับง่ายๆฮะผมเคยเห็นในคอมเมนต์นะฮะในกลุ่มบอกว่าวิธีก็ให้เอาน้ำมันใส่ผมว่าไม่ใช่นะผมว่าจระบีนะครับเพราะว่าผมเปิดให้ทุกคนดูแล้วนะครับถ้าน้ำมันมันเป็นของเหลวมันอาจจะรั่วซึมได้ง่ายเนี่ยทุกคนถ้าเป็นแปลคืออัดเข้าไปเลยใช้นิ้วเนี่ยอัดเข้าไปตามรูข้างในเนี่ยนะครับอัดเข้าไปเลยไม่ต้องไปกลัวเปลืองนะครับบางทีถ้าเราใส่ไปทีเดียวนะครับคุ้มได้2-3 ปีเลยนะฮะอัดไปเลยนะ
ันนี้มันมีน้ำมันมันมีจาร์บีเดิมอยู่แล้วนะครับก็หลังจากซีเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะก่อนติดตามเหมือนเดิมเคาะจาร์บีเยอะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยละหนึ่งล้อนะหนึ่งโรเลอร์นะฮะเนี่ยเรียบร้อยละนี่ก็ใช้ไปได้เพื่อ 3-4 ปีฮะถ้ายิ่งใช้เป็นของครอบครัวนะครับแล้วก็เจอนาที่ไม่มีน้ำนะครับบอกว่าใช้ไป5ปียังไม่เป็นไรเลยอันนี้น่าจะหลายปีหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้เดี๋ยวต้องขันน็อตออกมาแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวผมจะมาแกะดูตัวนี้ให้ดูนะครับแกะตัวโรเลอร์ตัวนี้ดูแกะดูน้ำมันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแกะดูตัวนี้นะครับนี่โอ้โหฮะเห็นไหมนี่เนี่ยไม่รู้เศษอะไรนะอะไรคล้ายเปลือกหอยหรือเปล่าคล้ายเปลือกหอยตัวนี้เป็นจริงต้องคลายโรเลอร์ออกนะครับคลายโรเลอร์ให้โรเลอร์มันหลวมคือให้ตัวนี้มันหลวมนะครับเดี๋ยวผมจะมาคลายที่หลังผมจะแกะฝาออกทุกตัวก่อนนะครับผมจะแกะฝาทุกตัวก่อนถ้าใครได้รถคันนี้ไปรับรองได้ว่าโรเลอร์นี้ไม่ต้องไปเช็คเลยนะครับเพราะว่าผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนไปตัวนั้นต่อสิวดีกว่าสิวนี่ก็เป็นสิวจากญี่ปุ่นนะครับเนี่ยของญี่ปุ่นนะซื้อจากตลาดนัดญี่ปุ่นเอาไว้ตอกไม้แต่ผมไม่ใช่ช่างไม้ผมมาตอกสิวจากญี่ปุ่นก็มาตอกรถญี่ปุ่นนี่แหละของประเทศเดียวกันเอาละดูนี่เป็นไงบ้างโอ้โหเหมือนกันเลยฮะทุกคนไม่รู้อะไรฮะแดงๆนะติดอ่ะมันน่าจะติดลูกปืนนั่นแหละนะต้องถอดออกมาล้างถอดออกมาล้างเลยตัวนี้ลูกปืนไม่หลวมไม่แตกนะครับแต่ว่าขยับไม่แตกแต่ว่ามันเป็นอย่างที่เห็นนะไม่เป็นไรแกะทุกตัววิธีแกะนี่คือผมจะมาบอกทุกคนว่าวิธีการแกะแล้วก็วิธีการบำรุงก็ไม่ยากนะครับซ่อมเองก็ได้นะครับใครที่มีพื้นฐานในการเป็นช่างอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นแค่ขึ้นไม่แรงนะขึ้นไม่แรงแล้วก็ให้แท็กมันหย่อนอันนี้ผมยังไม่ได้หย่อนแท็กนะฮะถ้าหย่อนแท็กตัวนี้มันจะหลวมตัวด้วยไอ้ตัวที่ผมแกะเมื่อตะคู่น่ะถ้าผมหย่อนแท็กนะครับตัวนี้ก็จะหมุนได้แต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้หย่อนแท็กไอ้พื้นไอ้พวกโรเลอร์ตัวเนี้ยตัวนี้มันก็จะลอยผมเขาจะเน้นพวกนี้ก่อนตัวนี้ดีแล้วตัวนี้เดี๋ยวก็จะแกะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนทำแบบนี้ไปทุกล้อนะครับทุกล้อเช็คทุกล้อได้ยิ่งดีนะครับทุกคนแล้วก็เอาจาร์บีใส่อย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะโอเคนะครับทุกคนก็คิดว่าหน้าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ FC หลายๆท่านที่มีรถไถที่มีรถเกี่ยวข้าวคนหลวงแบบนี้นะครับที่มีรถเกี่ยวข้าวคนหลวงแบบนี้ถ้าสำหรับคันนี้นะครับนี่สำหรับคันนี้ก็ผมจะเช็คให้เรียบร้อยเลยนะครับรุ่นนี้ทำสีใหม่หมดนะครับทำสีใหม่แล้วก็เช็คน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันไฮโดรลิกเช็คใหม่เช็คหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโรเลอร์นะครับแท็กนี่ผมเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่แต่เป็นแท็กมือสองนะใครได้ต้องการคันนี้นะครับ 150,000 บาทครับส่งฟรีทั่วประเทศครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ